ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนภาพยนตร์ประวัติศาสตร์หาดูยากการเสด็จออกผนวดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งทรงออกผนวดเป็นเวลาทั้งสิ้น15วันตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2499ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระวชิรยานวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระอุปชฌาย์และพระองค์ทรงได้รับฉายาทางธรรมว่าภูมิพโลภิกขุในปีพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระราชดำริที่จะทรงผนวดในพระบวรพุทธศาสนาจึงได้เสด็จมายังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พร้อมด้วยพระบรมราชินีนาถเพื่อพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งในขณะนั้นประชาชนได้มาชุมนุมกันอยู่อย่างล้นหลามมีมากคนที่อุตส่าห์เดินทางมาจากต่างจังหวัดและมีอีกมากมายที่มาจองที่นั่งอยู่แต่เช้าเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดหลังจากได้พระราชทานพระราชดำรัสแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงขอคุณพระศรีรัตนตรัยให้ช่วยคุ้มครองประชาชนและขอให้ทุกๆคนมีส่วนได้รับกุศลจากการเสด็จออกทรงผนวดในครั้งนี้โดยทั่วกันเมื่อจบกระแสพระราชดำรัสแล้วประชาชนที่เฝ้าอยู่ต่างส่งเสียงชัยโยโห่ร้องถวายพระพรอย่างกึกก้องไปทั่วบริเวณในตอนบ่ายของวันที่22ตุลาคมข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติต่างมาร่วมพิธีอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและประชาชนส่วนมากต่างจับกลุ่มหนาแน่นขึ้นทุกทีภายนอกเขตพระบรมมหาราชวังซึ่งเรียงรายไปตามทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จผ่านไปยังวัดบวรนิเวศหลังจากที่พระองค์ทรงผนวดแล้วหลังจากการเปลื้องเส้นพระเกศาโดยสมเด็จพระราชชนนีทรงกระทำเป็นพระฤกษ์และพิธีผนวดจึงได้ดำเนินต่อไปท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ที่ชุมนุมและผู้ที่ได้ทราบข่าวอันเป็นมงคลนั้นเมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงเสด็จออกจากวัดพระแก้วเพื่อไปยังวัดบวรนิเวศซึ่งจะเป็นที่ประทับต่อไประหว่างผนวดและในระหว่างนั้นได้มีประชาชนมาเฝ้าคอยชมพระบารมีอย่างมืดฟ้ามัวดินเต็มทั้งสองฝากฝั่งถนนซึ่งตลอดระยะทางที่เสด็จผ่านได้มีผู้จัดตั้งโต๊ะบูชาถวายพระพรเรียงรายอยู่เป็นระยะไปทำให้รถยนต์พระที่นั่งต้องเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆเพราะประชาชนต่างเบียดเสียดกันเข้ามาชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติณ วัดบวรนิเวศมหาวิหารอันเป็นที่ทรงประทับระหว่างผนวดนี้พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติกรณียกิจเช่นเดียวกับพระภิกษุอื่นๆเช่นการลงโบสถ์เพื่อทำวัดเช้าและวัดเย็นเป็นต้นระหว่างที่พระองค์ทรงลงโบสถ์ทั้งเช้าและเย็นนี้ประชาชนได้มาคอยเฝ้าและถวายดอกไม้ธูปเทียนอยู่เสมอและยิ่งเมื่อทราบข่าวกันต่อๆไปก็ยิ่งมีประชาชนมาคอยเฝ้าตามกำหนดลงพระอุโบสถเป็นจำนวนมากขึ้นทุกทีทางวัดจึงได้จัดสถานที่ให้มาคอยเฝ้าอย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้จัดตั้งโต๊ะสำหรับรับดอกไม้ธูปเทียนซึ่งประชาชนได้นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายไว้อีกด้วยและเนื่องจากดอกไม้ธูปเทียนนี้มีจำนวนมากมายเหลือเกินทางวัดจึงได้จัดแบ่งดอกไม้ธูปเทียนเหล่านี้บางส่วนเพื่อนำไปถวายพระตามวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร พระราชกรณียกิจระหว่างคลองสมณเพศได้ดำเนินไปเป็นประจำด้วยการลงโบสถ์เพื่อทำวัดเช้าและสดับพระวินัยในเวลา 8 นาฬิกาและทำวัดเย็นตลอดจนสดับพระธรรมในเวลา 17 นาฬิกาโดยมีไวยาวัจกรเป็นผู้นำเสด็จและในบางครั้งพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก็ได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธปฏิมารวมถึงปูชนียวัตถุที่สำคัญหรือเสด็จไปรับบิณฑบาตเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์หรือประชาชนโดยทั่วไปณ ห้วงเวลานั้นพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จมาเพื่อฉายพระรูปร่วมกับพระภิกษุอื่นๆและต่อมาในวันที่31ตุลาคมภายหลังการเสด็จลงพระอุโบสถเพื่อทำวัดเช้าแล้วพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระสงฆ์ตามเสด็จหมดทั้งวัดได้ไปรับบิณฑบาตที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการผู้ใหญ่และเหล่าภรรยาเป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตแล้วต่อมาในวันที่1พฤศจิกายนพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จออกจากวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อไปถวายสักการะพระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญของไทยซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่แห่งแรกที่พระพุทธศาสนาได้มาประดิษฐานยังประเทศไทยพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงจุดธูปเทียนสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์พระพุทธปฏิมากรสำคัญณที่นั้นแล้วจึงถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 หลังจากนั้นจึงเสด็จเข้าสู่พระวิหารหลวงจุดธูปเทียนถวายบูชาสักการะแด่พระบรมสารีริกธาตุแล้วต่อไปจึงทำวัดสวดมนต์และเสด็จทำประทักษิณ3 รอบแล้วจึงเสด็จกลับซึ่งตามระยะทางจากกรุงเทพมหานครสู่เมืองนครปฐมและจากเมืองนครปฐมสู่กรุงเทพมหานครนี้ได้มีเหล่าประชาชนตั้งโต๊ะหมู่บูชาเฝ้ารอชมพระบารมีของพระองค์จนตลอดทางซึ่งในระหว่างระยะเวลา15วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยมาประกอบงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวงณวัดบวรนิเวศมหาวิหารและในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงประสงค์สงบริพัตรณวัดเทพศิรินทร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยที่ในงานเดียวกันนี้พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ก็ได้เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพด้วยเช่นกันและสุดท้ายนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงออกผนวดด้วยพระองค์ทรงศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาซึ่งนับได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยและด้วยพระราชประสงค์ของพระองค์ที่จะสนองคุณพระราชบุรพาการีซึ่งเป็นไปตามคติไทยนิยมแต่โบราณและระหว่างที่พระองค์ทรงผนวดอยู่นั้น พระองค์ทรงศึกษาพระธรรมและปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดจริงจังเป็นอันมากซึ่งจากพระราชจริยวัตรอันเคร่งครัดจริงจังในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ในระหว่างที่พระองค์ทรงครองสมณเพศนี้จนกระทั่งเมื่อพระองค์ลาผนวดในวันที่ 5 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2499 นั้นได้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เกิดความปลื้มปิติในการทำคุณงามความดีซึ่งพระองค์เป็นตัวอย่างศาสนิกชนที่ดีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักคันลองศาสนาเพราะทุกศาสนาล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรในเมืองไทยนี้คุณก็สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้เสมอเดียวกันทั้งสิ้นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ